น่าแปลกใจทำไมเราชอบขู่ลูกชอบขู่เด็กให้กลัวอย่าไปทางโน้นนะมืดๆเดี๋ยวผีมาอุ้มตัวไปอย่าดื้อนะเดี๋ยวตำรวจมาจับไปฉีดยาเนี่ยร้องจากแน่ๆร้องไห้มากๆนะเดี๋ยวตุ๊กแกมากินตับพ่อไม่ชอบให้ใครมาขู่ลูกไม่ชอบให้ใครสอนอะไรผิดๆและไม่ถูกต้องเรื่องผีนี่ก็อีกอย่างหนึ่งทุกครั้งที่ใครมาขู่หรือหลอกให้ลูกกลัวพ่อจะดึงลูกเข้ามาสอนตลอดว่าผีมีจริงหรือเปล่าตั้งแต่สมัยลูกรู้ความพ่อชอบพาลูกเดินเข้าไปในห้องมืดๆแล้วถามตลอดว่ามีผีไหมลูกลูกก็จะตอบว่าไม่มีครับพ่อถามว่าผีน่ากลัวไหมลูกก็จะตอบว่าไม่น่ากลัวอย่าสอนลูกด้วยการขู่อย่าขู่ให้เขากลัวเพราะความกลัวนี้จะติดตัวเขาไปจนโตเขาจะกลายเป็นคนที่กลัวสิ่งต่างๆโดยไม่มีเหตุผลในเมื่อผีไม่มีจริงไปกลัวทำไมเรื่องการฉีดยาอีกอย่างพ่อสอนลูกเลยว่ามันเจ็บแต่ไม่ต้องกลัวเวลาไปฉีดยาวัคซีนพ่อจะชวนลูกคุยในเรื่องที่มันสนุกสนานเอาของเล่นชิ้นเล็กๆมาล่อหลอกเวลานางพยาบาลฉีดแขนปุ๊บพ่อก็จะหยิบของเล่นเอามาให้ลูกดูทันทีเป็นความสนใจชวนคุยเรื่องอื่นลูกจึงแทบไม่เคยร้องไห้เลยเวลาฉีดยาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่แบบเบาะพ่อไม่อนุญาตให้ใครมาสอนให้ลูกกลัวไม่ชอบคำพูดที่สอนแบบไม่มีเหตุผลพ่อบอกลูกเสมอคำสอนที่ไม่ถูกต้องไม่ต้องเชื่อไม่ว่าคนที่พูดนั้นจะเป็นใครก็ตาม